อิ่มโอ้โหสุดยอดเนาะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะครับแล้วก็การร่วมกิจกรรมต่างๆสุดยอดเลยแต่ว่ามันยังไม่หมดนะมันยังอีกเยอะเลยใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกนะในช่วงวันหยุดวันนี้นะครับก็เรียกว่าเต็มอิ่มเลยเพราะว่านักธุรกิจชาวไทยในต่างแดนเขาไปทำอะไรบ้างไปทำอาชีพอะไรแล้วก็หลงไหลในไม่ใช่หลงไหลในต่างประเทศนะหลงไหลในเมืองไทยอะไรที่เข้ามาเนี่ยมาแล้วเขาก็จะพูดถึงความรู้สึกต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามอีกวันหนึ่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวของนักธุรกิจไทยในต่างแดนนะครับนำทีมโดยคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะครับซึ่งเป็นประธานนักธุรกิจไทยในต่างแดนที่เป็นเครือข่ายผู้ที่ทำธุรกิจต่างๆนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นนะนี่คือเรื่องราวนะท่านผู้ชมครับที่ไม่แมนนี่นะฮะนำมาให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขกันเต็มอิ่มทั้งเรื่องของความไพเราะของบทเพลงเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฝากท่านผู้ชมติดตามรายการวันแมนโชว์แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะท่านผู้ชมด้วยเนาะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีอย่างตังถังเช่านะครับใช่เดี๋ยวก่อนที่จะจับรายการในวันนี้นะครับมีอะไรพี่แมนเราก็มีคำคมทุกวันนะครับคำคมในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเขาบอกว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรแน่มันเขาเรียกว่าในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถูกไหมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดนะเลยพี่จริงๆวันนี้พรุ่งนี้ว่าอีนาทีนี้เปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับ when nothing is everything is possible นั่นเองนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างนะครับเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้ในทุกวินาทีเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ว่าเปลี่ยนช่องไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องดูช่อง6ของเรานะครับครับผมโอเคครับผมวันนี้นะหมดเวลาแล้วของเราสองคนนะครับผมแมนรัชยุทธมุ่งหมายครับผมเจบีสุภฤกษ์กระเวนกิจนะครับพบกันใหม่กับรายการ One Man Show สวัสดีครับ